การปรากฏตัวของสมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่บ้านพักจันสองล่ากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมเยียนคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งคู่แต่ยังมากไปด้วยนัยยะทางการเมืองที่สำคัญค่ะโดยภายหลังการพบกันในครั้งนี้สมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ข้อความและภาพนะคะที่ถ่ายร่วมกับคุณทักษิณและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะโดยระบุข้อความเอาไว้ว่านะคะอดีตนายกพบกันในครั้งนี้ไม่คุยเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของมิตรภาพ32ปีและเพื่อเสริมสร้างความผูกพันสมเด็จฮุนเซนได้ชวนคุณอุ๊งอิ๊งไปเยือนกัมพูชาในวันที่14และวันที่15มีนาคมนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณนั้นนะคะมีมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณยังทำธุรกิจอยู่นะคะและในช่วงที่คุณทักษิณหลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศก็ได้เดินทางไปที่กัมพูชาหลายครั้งค่ะในปี2552เนี่ยสมเด็จฮุนเซนยังได้แต่งตั้งคุณทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาด้วยค่ะแม้ภายหลังเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะทำให้คุณทักษิณนั้นตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาค่ะโดยเฉพาะในขณะนั้นนะคะรัฐบาลไทยอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะซึ่งก็ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลกัมพูชาขอให้ส่งตัวคุณทักษิณนั้นกลับมาดำเนินคดีในไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนค่ะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซนนั้นนะคะก็ปฏิเสธที่จะส่งตัวคุณทักษิณกลับไทยค่ะโดยให้เหตุผลว่าคุณทักษิณนั้นเป็นนักโทษทางการเมืองที่สำคัญค่ะสมเด็จฮุนเซนยังเคยอนุญาตให้คุณทักษิณนั้นจัดกิจกรรมเล่นสงกรานต์กับมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางไปจากประเทศไทยค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี2555นะคะโดยมีแกนนำนปช.มวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยไปร่วมกิจกรรมจำนวนมากทีเดียวค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับตระกูลชินวัตรนั้นแนบแน่นเป็น2ชั้นนะคะเมื่อบุตรสาวของคุณสมชายและคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ค่ะซึ่งคุณเยาวภานั้นเป็นน้องสาวของคุณทักษิณนะคะได้แต่งงานไปกับบุตรชายของนักการเมืองที่เป็นคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีการจับตาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการของสมเด็จฮุนเซนในครั้งนี้นะคะสร้างแรงเสียดทานไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแม้ก่อนหน้านี้ค่ะสมเด็จฮุนมาเน็ตนะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนเองเนี่ยได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและพบกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งในการพบกันครั้งนั้นได้มีการลงนามใน MOU ถึง5ฉบับนะคะเกี่ยวกับความร่วมมือการค้าการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระหว่าง2ประเทศด้วยในขณะที่หลายฝ่ายยังคงจับตาประเด็นร้อนแรงระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือปมเขาพระวิหารค่ะในขณะที่ในทางการเมืองแล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะคะก็คงจับตาไปที่คุณอุ๊งอิ๊งนะคะว่าจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรอยสมเด็จฮุนมาเน็ตบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนเมื่อไหร่ค่ะ